สวัสดีครับพี่น้องนี่เป็นคลิปที่2ของการเลี้ยงจิ้งหรีดในฟาร์มจิ้งหรีดของคุณลุงไม้นะครับคลิปแรกก็ได้นำเสนอไปตอนหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าคลิปมีความยาวก็เลยต้องตัดเป็นคลิปที่2นะครับคลิปนี้พี่น้องจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขยายพันธุ์จิ้งหรีดและก็การให้อาหารจิ้งหรีดนะครับว่าจะมีวิธีการจังไดเชิญติดตามเดี๋ยวเมื่อใดเสียแม่งสดิ่งบอกแน่เด้อเดี๋ยวสิมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเพิ่นได้ชมอีกเดี๋ยวอีกจักมือแม่งสดิ่งเดี๋ยวเบิ่งแม่งสดิ่งแป๊บนึงมื้อนี้รบกวนลุงไงแต่เสาเลยอันนี้บ่อาหารมันตัวนั้นเอาออกจากหันโอ้ขี้มันบ่บ่โหหรือเปลี่ยนห้ามบอลส่งคือห้ามบอลบ่ผสมห้ามบอลนั่นมันบ่นี่ยังร้อยมือร้อยมือใหญ่นี่คือแมงสดิ่งเนาะสดิ่งมันก็ออกมาตื่นไว้เท่าไรนี่ก่อนก็เตียงอันนี้เนี่ยแฮะแฮะก้อนนั่นน่ะบ่แฮะก้อนแมงจิงหรีดใหญ่บ่ครับลงปั๊บมันส่วนปั๊บผมว่าตัวนี้ได้แสบกว่าตัวใหญ่มันโอ้ดีถาดอาหารเพิ่นให้จังซี่ให้น้ำพร้อมเป็นปลาตกน้ำตายตัวเงี้ยงๆเป็นเงี้ยงๆกินบอลตื่นๆเนาะเอาไปก่อนลุกไปมันก็กินมาได้มือได้ฟุล่ะจังซี่มาทายเพิ่มเติมอีกร่างเหลือร่างเดียวนี่ล่ะบ่เหลือแมงสะดิ่งนี่ต้องวัดซุแมงเลยบ่อีกเดือนกลัวๆที่สั่นเพื่อสิได้เอาไข่มันไว้ยังนี่เอาตัวนี้ยังบ่คนเอาอยู่เฮือนจักเอาจังได๋ไข่มันเวลาสิเอาเอาคุยบกข้าวคุยบกข้าวไปใส่น้ำคุยบกข้าวเฮาซื้อในตลาดนี่บ่ครับถุงละ20บาทอันนี้เป็นลูกหมากใส่น้ำเห็นได้มาใส่ถาดใส่ถาดนี่คุยบกข้าวใส่ถาดใส่ถาดตัวนี้เอาไปจุ่มน้ำให้ติดเกลือก่อนแล้วก็ปั่นน้ำออกใส่เกลี้ยงใส่มือว่างว่างสิว่างเรื่องเครื่องเป็นกับว่างเครื่องลั่งไว้ไหมว่างเครื่องเครื่องถาดไข่เนี่ยว่างใกล้ๆครับถาดอาหารนั่นครับว่างมันก็ขึ้นมาไข่ว่างนะเอาอันนี้ถ้ามีพกไว้โอ้หาแนวพังนิดนึงครับพกไว้เออเฮ็ดให้มันเป็นไข่ธรรมชาติเนาะเพิ่นก็ขึ้นมาว่างไข่ในว่างมันสิไข่ยามใดกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนไข่กลางคืนเนาะที่นี่มันเอาไว้ละตายแล้วเสียงไข่บ่อ๋อมีการเก็บไว้ได้มันบ่นั่นหือแม่นมีบ่โทษโทษเด้อโอ้เป็นจังซี่ถาดหนึ่งถาดหนึ่งใส่จังซี่ของอันนี้ล่ะอืมนี่นี่นี่ถาดตัวนี้วันนี้ใส่ไว้จังซี่จักมือเพื่อมันสิบ่อาทิตย์นึงมันสิบ่อยู่ในถุงเลยบ่ครับเมื่อเฮามาไขเบิ่งคันมันโอ้ไขเบิ่งติงตัวเนี่ยครับเอาออกโอ้ของมันเอาออกเนี่ยเอาออกมาเทลงผีเลยบ่มันบ่อับตายบ่เฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่ทุกเทื่อบ่ทุกเทื่อโอ้เป็นเทคนิคเนาะเอาอย่าให้ได้เปิดมันเถาะหรือสิเปิดลงเบิ่งมันฟังอืมเอาว่างไปก่อนจักมือก่อนมันออกแล้วมาไว้อาทิตย์นึงถ้ายามฮ้อนออกเร็วสรุปว่าประมาณตั้งแต่เฮาเอาไข่มันฮอดจับที่ประมาณเดือนครึ่งเนาะคิดว่าเนาะเอาเบิ่งข้างในเบิ่งไข่มีแต่ไข่เดียวเห็นเลยขาวขาวนี่บ่เดียวเห็นเลยเปิดน่ะไข่มีแต่ไข่มันก็จะแตกกันจับกระไรนะเจ็ดมือออกเป็นตัวนี่มันก็จะแตกแล้วไก่แล้วไข่มันใหญ่ไข่มันตรงปิดไว้ใส่ยันเพิ่นอุณหภูมิบ่พอดียันมันตายใส่ลังโฟมกองโฟมสำหรับการใส่ตู้อบเนาะครับเพิ่นต้องการความอบอุ่นในนิดนึงนะครับคือวิธีการเก็บไข่ของจิ้งหรีดแม่งสะดิ่งก็ใช้วิธีเดียวกันบ่ครับ
กองร่วมกันเนี่ยมองเดียวมันแยกเพศได้อยู่บ่นี่เวลาเฮาเบิ่งตัวปู่ตัวแม่ตัวปู่มันเป็นลักษณะตัวแม่มันดำๆกวนตรงๆกวนตรงๆตัวแม่ที่มาหางแหลมๆแสดงว่าเพิ่นมีไข่ล่ะไข่สิของไข่ล่ะตัวปู่มันก็ม่วนนี่สีแดงๆออกแดงๆเหลืองๆถ้าเป็นในธรรมชาติมันตัวผู้มันจะปีกมันจะเป็นอะไรเอออย่างเช่นยักษ์ยักษ์ตัวเมียมันบ่เรียบตัวเมียเบิ่งบ่นั่นพูดตาบ่ดีก็บ่นั่นเอาลองจับเบิ่งลุงมันสิเป็นตะมวนบ่ไม่ออกก่อนจับดีแห้งเนาะพอสำนึงบ่อยากรุดเด้อนะรุดไปข้างนอกก็เช็ดไอ้พวกกระป๋อมเลยล่ะเกี่ยมแล้วมันต้องขี้เกียมนี่มาแห้งแล้วอย่างสิครับยกเงื่อนมาได้ใส่เลยใส่ในห้องกล้องมันนี่ก็ใส่แผ่นเรียบเนาะแผ่นหนึ่งใส่แผ่นเรียบแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่ใส่กระเบื้องแผ่นเรียบแผ่นใหญ่กว้างเท่าไรเม็ด20บ่40เม็ด40ทั้งนอนนี่ผ้าเครื่องผ้าเครื่องของแผ่นผ้าเครื่องของแผ่นโอ้ไปได้วิธีมาได้ใส่หรือออกแบบเองลูกเคยมันเฮ็ดอยู่จังหวัดกาญโอ้ผลมาเด้อผลทั้งนั้นเขาคิดขึ้นกันเจ้าเรียงทำไมพอจะทำไมมันอะไรมันสี่สิบกว่าดั้งบ่กว้างนะโอ้ยมหาสื่อไปเลี้ยงสะบ่ไปตะออนซ่อนกันร่างยังเงื่อนหน่อยกระลาบ่เป็นขายอยู่บ่ร่างมันบ่นั้นข้ามาสื่อร่างละโอเคกบปั๊บกูกายปัญหาบ่หอยมันหนารุ่นเย้กบปั๊บขายใครหายังเรียบร้อยปั๊บเอาไปปั๊มอย่างเดียวขายเที่ยวเดียววะไม่ใช่กลุ่มเลยบ่ปัญหาเดือนเดียวเท่านั้นมันข้ามมาเอา2ลังหรือ3ลังบ่ทั้งนั้นก็เลี้ยงคือกันข้ามหน่อยเลี้ยงไปกินดอกคนใส่หวายหวายอยู่หลังบ้านปิ่งหอมๆน่ะมันตำปนใส่กับตนแต่แห้งอ๋อผู้จัดการเพิ่นว่าแล้วเพิ่นสวัสดีครับมาถ่ายคลิปน้ำลุงไงเดี๋ยวสิลุงคลิปไปบ่านี้มีคนมาสื่อหอดถึงทีล่ะอยู่บ้านสังเราเนาะตำบลย่างอำเภอกันทะล่มศรีสะเกษของเฮาตัวนี้ผมก็ว่ามันได้ไม่ถูกนี่ก็ได้กิโลแล้วนี่มาตั้มก็2โลละล่ะอยู่นี่แม่นบ่ผู้เพิ่นขัวประจําได้อยู่ประมาณ2โลนี่เนาะ2โลละเนาะนี่เนาะอยู่นี่มาตั้มก็4โลเด้อนี่บ่ถึงบ่โอ้ยังไม่เห็นตอนว่าได้ลังละ10กว่ากิโลนี่คือสิแน่นเติบเนาะอ๋อหมอแม่ปลาแล้วเพิ่นได้ลังละ10กว่ากิโลบ่เพิ่นลงหลายอ๋อมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไข่เออแม่ล่ะมันเอาไข่ลงหลายมันก็หลายมันรู้นี่มันจะมันแล้วลงหลายเพราะว่ามันถ้าลงหลายแล้วอาหารมันบ่เพียงพอมันก็เลยตุ่มเอาผักให้มันกินบ่กินผักกวนผักต้นนะผักอีหยังเนี่ยมันกินผักผมผักบุ้งใบกล้วยใบกล้วยใบหยังเอาได้ก็มันเป็นการบ่พอบ่พออันบ่ว่าสมุนปั๊ดใบกล้วยแก่ๆนั่นน่ะเออห่วยมันเรียกง่ายบ่นั่นนี่นี่การบ่การบ่โอ้ยมันนี่ครับมันเป็นแค่นี้มันสิกินไอ้ซั่นก็อาหารที่เฮาซื้อน่ะไว้เป็นอาหารเสริมก็ได้เด้อเอาอาธรรมชาติเท่านั้นอาหารเดียวอาหารตลาดบ่อาหารบ่อันหัวอาหารเนี่ยเป็นแค่อาหารเสริมเนาะเอาผักให้มันกินเป็นหลักเนาะเอาผักตลาดบ่อาหารให้กินมันใส่ยาสารเคมีมันหลักใส่สายคอเลสเตอรอลได้แล้วเนาะคือยาบ่ได้เนาะคือยาสีนูนเนี่ยเรียบร้อยมันอ่อนไหวแห้งแล้วตัวนี้หน่อยนึงเนาะ
ฉะนั้นเวลาเขาพ่นยุ่งนี่มาไกลบ่ได้เด้อเนาะโอ้ยบ่ได้เลยบอกว่าอย่าเด้อเขาก็บ่ยินหาอย่าเด็ดขาดสิแล้วขาดเต้นคุ้มเป็นล่างในล่างบ่ยุ่งเฮือนี่แต่ว่าขาดเต้นคุ้มนี่บอกว่าบ่ต้องสิเขาก็บ่สิทีนี้บ่ให้เขาก็มาอัดเข้ามานี่นั่นน่ะเงินหมื่นหายวับเลยเนาะเออดีหลายอาหารมันอาหารนั่นน่ะมันบ่เพียงพอมันก็บ่มีไหยถ้าในธรรมชาติเพิ่นมากี่ข้วยแห้งกับผักดังขมเนาะช่วงธรรมชาติอืมธรรมชาติแต่ว่าต้นนี้บ่ลงเลยบ่ต้นนี้บ่ลงกี่ข้วยเลยบ่ลงกี่ข้วยบ่มันสุขภาพแพงมันเป็นอนามัยครับอืมอนามัยแต่เฮากับบ่กล้าไม่ใส่ดอกกี่ข้วยมันบ่สะอาดดูแข็งเลยบ่ลองกระยับเพิ่นสิได้ไหนงมโอ้ยแต่เด็กก็ขัวอิ่มแล้วผู้นึงเนี่ยเวลามันต้องมีแนวสดก็บ่มีแนวสดมันก็สิว่ามันสิบ่มีบอลสดมันก็สิโซนสิบ่ได้นอนได้ยังไงต้องว่างขาไปลงน้ำฝนทุกคนก็เอาเครื่องใส่แต่ว่าเครื่องนี่มันสิบ่อันนี้เป็นไงเครื่องมันสิบ่สื่นบ่เวลาเอาสีน้ำใส่มันสื่นสื่นมันอาบอย่างนี้เป็นหลงเป็นนี่มันจะรักษาง่ายเอาก่อนไปอยู่วงเดียวละบาดเอาซ่อนด้วยพี่น้องไอ้พุทธแตกสวดเลยไต่แมงยีรีดยังบนเสาลูกไงไต่แมงยีรีดอันนี้เอาออกกันเอาออกมือละล่างสินอนบนต้นขายได้ก็มาสวยบ่มื้อนี้มือมาแท้ๆสิมาได้ก็สิบ่ทะบ้างใครครับท่านผู้ชมครับเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงจิงหรีดในฟาร์มจิงหรีดของคุณลุงไม้บ้านสังเหลาตำบลย่างอำเภอกันทะลมจังหวัดศรีสะเกษกันจบลงเป็นทีเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายนะครับต่อไปจะมีเรื่องเล่าดีๆนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับชมสิ่งดีๆต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมเด็กที่กำแข็งไตว่าไรไตออกบอกไตออกมันเหมือนอันนี้ประมาณเกือบโลแล้วเนาะผมว่าไม่ถึงแน่นยังก็เชิงบ่เชิงแต่มันหลายเติบกันบ่พี่น้องผู้ใดสนใจขี่จิงหรีดเด้อบ้านสังเหลาของลุงไอเพิ่นขายสอบนึงว่ามันถึง40กิโลบ่ความหนักของมันแม่นสิถึงหยังผมว่ามันคักกว่าปุ๋ยยูเรียเลยครับเป็นที่ว่า ใส่ยิบเดียวมัน